และในคลิปนี้เราก็จะมาเดินเล่นที่เจพาร์คศรีราชากันนะครับและช่วงนี้ซากุระก็กำลังบานพอดีเลยนะครับที่เจพาร์คเนี่ยนะด้านหน้าของเจพาร์คเราก็จะเจอกับร้านกาแฟสตาร์บัคก่อนเลยนะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตครับของแม็กแวลูมีร้านซูรุหะนะครับโอ้ช่วงเวลานี้ทางเดินเรานี่เหมือนกับว่าเดินเที่ยวอยู่ในวัดในศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นนะครับเอ้ยตกแต่งได้ดีมากมายเลยครับที่นี่บรรยากาศดีทีเดียวนะครับตอนนี้แต่ว่าฝนกำลังจะตกครับตอนนี้พายุได้เข้ามาแล้วครับไต้ฝุ่นครับที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่นต้องเจอไต้ฝุ่นเป็นธรรมดานะโอ้โหในคลิปนี้เราก็จะมาเดินเล่นที่เจพาร์คศรีราชากันนะครับไปครับอารมณ์แบบญี่ปุ่นทริปนะกับจุดแรกของเราก็คือโฮมนี่แหละฮะโฮมญี่ปุ่นอันใหญ่เบิ่มๆแบบอาซากุสะฮะนี่เลยครับโฮมใหญ่แดงเลยนะผมว่าอันนั้นจะเท่ากับที่อาซากุสะเลยนะบรรยากาศนี่เหมือนดูญี่ปุ่นจริงเลยนะครับผมเจอเป็นแบบว่าซุ้มหนังสือนะหนังสือภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไอ้ฟิลนี่ใช่เลยและช่วงนี้ซากุระก็กำลังบานพอดีเลยนะครับที่เจพาร์คเนี่ยนะครับด้านหน้าของเจพาร์คเราก็จะเจอกับร้านกาแฟสตาร์บัคก่อนเลยนะแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตครับของแม็กแวลูขนาดกำลังพอดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่มีร้านซูรุหะนะครับแล้วก็อารมณ์แบบตลาดงานวัดประมาณนี้เดินดูบรรยากาศครับตรงนี้เป็นเหมือนสะพานข้ามคลองเล็กๆครับโหทำสีแดงสวยสดใสแล้วก็มีปลาคราฟนะฮะบรรยากาศดีทีเดียวนะครับตอนนี้แต่ว่าฝนกำลังจะตกครับ มาแบบว่าเลือกวันมาได้ดีมากมายเลยอะไรวันนี้มันหน้าร้อนเลยฝนตกเฉยโอ้ช่วงเวลานี้ทางเดินเรานี่เหมือนกับว่าเดินเที่ยวอยู่ในวัดในศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นนะครับเอ้ยตกแต่งได้ดีมากมายเลยครับที่นี่มีเด็กน้อยมาวิ่งตัดภาพกล้องเราด้วยนะสวัสดีครับมาชมปลากันหน่อยปึ๊บโอ้โหปลาคราฟนะครับโอ้โหน้องเชื่องมากอะเนี่ยน้องเชื่องมากน้องเชื่องมากและถึงแม้ว่าที่นี่จะมีตุ๊กตาไล่ฝนแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับเรียกว่าประมาณแบบย่อมๆนะไม่ได้รุนแรงอะไรนะฟ้าครึ้มกันเลยทีเดียววิ่งออกมาตรงนี้ครับผมเจอเท่ากับปราสาทสีทองเขาเรียกอะไรนะบ้านโชกุนฮะอันนี้แหละแบบนะอิคิวซังนะดีเลยครับโอ้ปราสาทสีทองกับท้องฟ้าสีออกขุ่นๆนิดหน่อยนะว่าฝนมันตกแล้วโอ้โหมุมนี้เป็นไงงามเลยนะมีตุ๊กตาของพี่กัปปะด้วยครับเป็นสัตว์เทพนิยายนะของญี่ปุ่นเขาถ้าบ้านเราอาจจะเป็นตัวอะไรนะกระสืออะไรอย่างงี้นี่คือกัปปะครับและตอนนี้จากฝนพำๆกลายเป็นฝนห่าใหญ่มาแล้วครับตกแบบว่าโอ้โหแล้วก็พายุเข้าฉ่ำเลยทีเดียวตอนนี้พายุได้เข้ามาแล้วครับไต้ฝุ่นฮะที่เรามาเที่ยวญี่ปุ่นต้องเจอไต้ฝุ่นเป็นธรรมดานะไกลๆกันนี้ก็มีร้านสุกิยะครับเป็นร้านแบบว่าอาหารญี่ปุ่นนะที่ราคาไม่แพงแล้วก็เวลาเราไปญี่ปุ่นเรามักจะฝากท้องที่ร้านนี้อยู่เรื่อยนะโอ้โหแย่แล้วจะแรงอะไรขนาดนี้ฮะตอนนี้โอ้ร้านนี้ก็มีแบบว่าเป็นทั้งเป็นเซตเป็นบุฟเฟ่นะให้เราเลือกได้หลากหลายเลยครับเป็นร้านแบบซูชิสายพานครับเราวนขึ้นมาชั้น2ของเจพังนะครับเจอร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นสไตล์บุฟเฟ่นี่เยอะเลยนะหลากหลายร้านมากมายพวกนี้จะเป็นภาพแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ผมก็เคยไปแล้วนะเป็นโทริจิที่อยู่ในทะเลเลยนะฮะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่ในร้านดองกี้เลยนะครับคือเข้ามาแล้วบอกเลยนะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับเพราะว่าเลือกไม่ถูกครับเยอะจัด ตาลายโดนแล้วแต่คิดว่าต้องจัดหนมสักหน่อย
นี่น่าสนนะเป็นแบบเวเฟอร์แล้วก็มีไส้ดื่มชาเขียวแล้วกินกับกาแฟขนมนี้ดีกว่าครับนี่เป็นแบบขนมเหมือนกับข้าวทอดแล้วเขาบอกเป็นน้ำผึ้งนะผมว่ามันคล้ายๆตัวผู้เชิดผู้เขินไว้ก่อนและแล้วเราก็เข็นมาเจอเขากับนี่เลยครับเชลคิดแคทนะรถไหนดีวะเนี่ยผมว่าจะลองคิดแคทนี่เลยครับเป็นรถที่ผมไม่เคยลองนะน่าจะอร่อยก็สำหรับข้าวเกี๊ยวกุ้งนะฮะนี่เลยครับคาร์บี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากมายนะขายครับนะตรงโซนนี้จะเป็นโซนนี่เลยครับมาม่าญี่ปุ่นนะฮะ เป็นโซนที่เราเด็กผู้ชายนะชอบกันทุกคนนะพัดกันจนผมเถิมบางหมดแล้วเราก็มาจับไอ้นี่สักหน่อยครับมันคือน้ำมันพริกเผานะที่เขาจะแบบว่าเหาะๆในแบบพวกเกี๊ยวซ่าอร่อยเลยหรอประมาณนี้แล้วกันนะครับเข้ามาซื้อเล่นๆขำๆนะสนุกๆช้อปปิ้งโคตรมันออกจากร้านดองกิมาครับก็มาเจอครับร้านซูชิครับแต่ที่เราช้อปปิ้งแล้วเราก็เลยหิวแล้วนะครับมาจัดซูชิเนี่ยให้มันได้ตาแบบว่าญี่ปุ่นกันเลยร้านนี้ก็เป็นของดองกิด้วยนะครับโปรดักต์ใหม่มาแล้วครับของที่เราสั่งไปนะก็ไม่ได้มากมายเลยใช่ไหมมาแล้ว3-4อย่างเป็นเซ็ตนะนี่เลยครับเราโชว์เป็นแบบว่าข้าวห่อสาหร่ายนะครับจัดเลยดีกว่ากับคำนี้จิ้มหน่อยนะสาหร่ายกรอบกรอบเลยครับมาแล้วอีกคำหนึ่งและต่อไปก็จะเป็นนี่ครับข้าวหน้าปลาว่าหลากหลายนะมาสับพูดไปก็น้ำลายจะไหลเดี๋ยวเราหยอกซอสกันเลยดีกว่าข้าวหน้าปลาโอโทโร่สั่งนะ Oh my god วันนี้ดีมากสุดยอดแล้วอย่างหอมอันนี้แนะนำโชว์จานเทมปุระให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเราจะบอกว่ามีเจ้าเห็บดีกว่านะอันนี้ก็มาแบบด่วนๆเลยครับก็คือเทมปุระนะใครๆก็ชอบนะเทมปุระที่เบื่อดีกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเดินเล่นที่เจพาร์คแห่งนี้นะโอ้ไม่ว่าจะซื้อของหรือว่าหาอะไรกินก็สุดยอดเลยครับหายคิดถึงญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว